ขยับไปที่นักแสดงรุ่นใหญ่แวร์โซนะคะที่เธอก็มีความหวังในชีวิตค่ะว่าอยากจะเก็บเงินก้อนส่งลูกสาวน้องคนดีไปเรียนต่อที่แคนาดาค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่แวร์โซที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มาเล่าถึงมรสุมชีวิตนะคะที่ต้องโพสต์ของงานเหตุที่ทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งป่วยซึมเศร้าจนถึงขั้นคิดอยากจะจบชีวิตไปพร้อมกับลูกสาวน้องคนดีค่ะซึ่งก็มีกำลังใจหลั่งไหลไปหาแวร์โซให้สู้ๆเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดแวร์โซก็ได้มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินสาวงาม Miss Earth Thailand 2023ก็เผยค่ะว่าตอนนี้ก็มีงานเข้ามาแล้วพร้อมกับแพลนอนาคตหากเก็บเงินได้สักก้อนเนี่ยก็จะส่งลูกสาวไปเรียนต่อที่แคนาดารวมทั้งตัวเองก็จะตามไปอยู่ด้วยกันค่ะโครงการของว่าตอนนี้คืออยากเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งคนดีเขาไปเรียนเทคคอร์สที่เมืองนอกอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ที่เราคุยกันเอาไว้ใช่ไหมว่าอะไรคะแคนาดาใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มองกันไว้อยู่ค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายของแคนาดาเขามีออกมาในรูปแบบของการที่ว่าถ้าคุณไปเรียนที่นั่นหรือว่าไปศึกษาที่นั่นเนี่ยเขาสามารถออกเหมือนกับว่าเป็นสัญชาติรองรับสัญชาติให้เราได้เลยว่าสามารถไปเป็นคนที่นั่นได้เนื่องจากว่าแคนาดาเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องประชากรในประเทศเขาที่มันลดลงจากด้วยสาเหตุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองกันไว้อยู่ว่าในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถเก็บตังค์กันที่นี่ได้สักก้อนนึงอะไรเงี้ยอาจจะไปที่นู่นกัน